สวัสดีครับวันนี้ผมเบิร์ดนะฮะช่างภาพเบิร์ดไอวิวนะครับวันนี้นะครับเราได้แขกรับเชิญนะครับเป็นอาจารย์หมอโอนะครับแล้วก็คุณอาร์ตจากร้านเลิฟคอนแชตโตนะฮะจะมาร่วมเมาท์มอยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความงามของสาวๆนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้หมอโอนะฮะแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับค่ะก็อาจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลีภากรนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยานะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็จะงงนิดนึงนะคะว่าแบบอ่ะทำไมเป็นหมอสูนะแต่ว่าจำพื้นเรื่องความสวยความงามนะคะก็ตัวเองได้มีโอกาสนะคะเปิดกิจการกับเพื่อนๆนะคะที่มีคุณหมอผิวหนังเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะคะเป็นโคฟาวเดอร์นะคะชื่ออันดาวินคลินิกนะคะก็เป็นคลินิกที่เน้นดูแลสุขภาพเพศหญิงแบบครบวงจรนะคะสโลแกนของเราก็คือสวยบนสวยล่างนะคะสวยครบนะคะก็ดำเนินการโดยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หมอสูนะคะค่ะอยู่ที่ไหนนะคะหมอคลินิกก็ตั้งอยู่ที่เวนิสดีไอริสนะคะวัชรพลค่ะสวยบนสวยล่างนี่สวยบนคืออะไรบ้างคะสวยอันนี้เราคุยเฉพาะสวยบนละกันเนาะสวยล่างก็เป็นเรื่องเดี๋ยวเราไปดูคุยต่อในเทปอื่นนะคะก็สวยบนจริงๆก็คือวันนี้น่าจะมาพูดคุยถึงการดูแลความสวยงามแหละสำหรับเจ้าสาวเนาะจะคือถึงวันสำคัญที่สุดของตัวเองเราต้องมีการดูแลเพิ่มเติมนิดนึงเนาะอย่างตัวเองนะเคยเจอพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดเป็นคนถ่ายภาพเวดดิ้งให้นะคะแต่กี่ปีแล้วนะนานมากแล้วอยู่เกินแล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวคนโตก็5ขวบแล้วค่ะใช่ก็ตอนตัวเองก็แบบตอนจะถ่ายพรีเวดดิ้งกับพี่เบิร์ดก็แบบมีการทำเลเซอร์นิดนึงใช่ๆๆก่อนอาจจะแต่งแล้วก็ยังลังเลไว้ต้องไปดูแลสุขภาพความงามของเรายังไงยังไงเราถ่ายรูปเราก็แบบไม่อยากให้โซมเนาะก็ซึ่งในปัจจุบันนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่านวัตกรรมจริงๆต้องบอกเลยว่านวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปมากในปัจจุบันเนี่ยที่จะบอกว่าให้ทุกคนรอคอยตอนนี้เขากำลังคิดค้นเรื่องอวัยวะเทียมกันจริงๆอีกหน่อยใช่อีกหน่อยคนเราเนี่ยจะมีอะไรโดยที่แบบไม่ต้องรอบริจาคแล้วอวัยวะเทียมก็แม่ผมใส่เข่าเทียมอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ปัจจุบันที่จะมีเป็นหัวใจเทียมปอดเทียมอันนี้คือกำลังอยู่ในการศึกษาเริ่มนะคะค่ะซึ่งก็ทุกแขนงเลยค่ะอย่างผ่าตัดหมอผ่าตัดหมอสูผ่าตัดมดลูกรังไข่เดี๋ยวนี้ก็แทบจะไม่มีแผลแล้วนะคะเรื่องเรื่อยๆใช่เรื่องผิวหน้าก็เช่นเดียวกันนวัตกรรมปัจจุบันนี้ก็แอดวานซ์ไปเยอะมากนะหมอสารพัดแบบว่าวิธีอ่ะต้องถามคุณอาร์ตก่อนว่าคุณอาร์ตอยากได้แบบไหนหรือว่าแนะนำอันไหนเป็นพิเศษหลายอย่างจริงๆแล้วเคยไปหาคุณหมอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพออายุเริ่มเยอะพอเราผอมลงแฟตในหน้าน้อยเราอาจจะมีความเหี่ยวยังเคยคุยกับคุณเบิร์ดว่าไอ้หน้าเหี่ยวๆมีรอยตีนกาอะไรเงี้ยที่เรามีเนี่ยเราทำยังไงดีเราก็ไปปรึกษาคุณหมอตอนนั้นไปดูอะไรนะมีไฮฟูมีโบท็อกเราก็ไปคุยกับคุณหมอก็จะแนะนำแบบว่าโอเคถ้าคุณนั้นอยากจะลดริ้วรอยลอกลึกไปโบท็อกเราก็จะไปจบที่โบท็อกก่อนจริงๆก็คือถ้าจะแนะนำสำหรับสาวๆที่อ่ะจะเข้าวิธีแต่งงานใช่ไหมวันสำคัญที่สุดอันดับแรกเลยก็คือถ้ารู้สึกว่าอยากบำรุงผิวหน้าจริงๆสามารถเข้ามาพบคุณหมอผิวหนังนะคะได้เลยนะมีอยู่ทั่วไปใช่แต่ว่าก็จะแนะนำว่าเราก็อาจจะเลือกที่ที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็สำคัญมากใช่ถ้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมันก็การันตีระบบว่าเขาจะมีระบบเหมือนอย่างน้อยก็คือรับผิดชอบต่อคนไข้ความสะอาดความสะอาดรับผิดชอบใช่ฉีดแล้วมีปัญหาบางทีบางคลินิกก็ปิดหนีก็มีอย่างอาร์ตตามคลินิกเคยไปอย่างเงี้ยก็ให้ผู้ช่วยมาใช่ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งอันที่สองก็คือคุณหมอซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้ง่ายมากนะคะทางแพทยสภาเนี่ยสามารถเอาชื่อคุณหมอไปเซิร์ชในระบบได้เลยนะคะว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเป็นแพทย์จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆก็คือหมอผิวหนังบ้านเราจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้จบผู้เชี่ยวชาญทุกคนนะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นใบวุฒิบัตรส่วนใหญ่จะเป็นพวกใบวุฒิบัตรซึ่งจริงๆก็สามารถติดต่อที่คลินิกหรือว่าขอดูได้เลยว่าคุณหมอจบอะไรมาเป็นพวกแพทย์เฉพาะทางผิวหนังจริงไหมนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในคลินิกคือจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างสมมติคุณอาร์ตบอกว่าเลเซอร์หรือไฮฟูค่ะไฮฟูเนี่ยก็เหมือนคำว่ารถยนต์ไฮฟูคำว่ารถยนต์ใช่มันก็จะมีก็คือรถยนต์แบบนึง แต่ว่ารถยนต์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบรนด์ไง มีตั้งแต่เบนซ์ยันรถอีโคคาร์หรืออีโคคาร์ซึ่งทุกอันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไฮฟูหมด
แต่ว่าคือความแตกต่างของแต่ละแบรนด์อ่ะมันก็มีอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงคือหมอเอาเหมือนกันว่าที่บอกว่าหลายๆคลินิกไม่มีไฮฟู้เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ก็มีราคาแวรี่เลยเนาะตั้งแต่แบบ30,000ถึงหลักร้อยก็มีซึ่งแบบบางทีเราก็ไม่รู้อ่านหลักร้อยอาจจะเป็นไฮฟู้จีนหรือเปล่าถูกดึงไปก็น่ากลัวใช่ๆอันนี้ก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงจริงๆแล้วก็คือแต่จริงๆอ่ะคืออย.บ้านเราอ่ะเขาจะมีบอกแล้วว่าเครื่องเนี้ยได้รับมาตรฐานผ่านอย.ไหมผ่านผลิตมาจากที่ไหนเป็นของอเมริกาหรือเป็นเกาหลีได้รับFDA approved จากประเทศนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นการันตีอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือทุกอย่างคือเราก็มีสินค้าจากจีนมาค่ะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็มีเครื่องมือการแพทย์จริงๆก็บอกเลยค่ะว่าก็มีจากจีนเหมือนกันซึ่งจากจีนก็มีหลายเกรดเกรดที่ดีก็มีเกรดที่แบบอย่างที่เนี่ยครับที่อันเดอร์บินเนี่ยอันนี้ขายของแล้วต้องบอกว่าจริงๆก็คือก็อันนี้เราก็เลือกของเข้ามาเองนะคะสองของที่ร้านเนี่ยก็จะมีเลเซอร์นะคะมีคิวสวิตแล้วก็ที่ตัวเด่นที่สุดของเราคือเป็นโฟโตนา 4D อันนี้ก็คือเป็นนำเข้ามาจากประเทศอเมริกานะก็คือเป็นแบบเทียบเท่ากับแบรนด์ไฮเอ็นนะก็คือทำได้ลดริ้วรอยลดล่องยายลดทำตาใสหน้าใสอะไรเงี้ยได้หมดลดริ้วรอยลดฝ้าลดกระเลเซอร์หน้าใสได้เมื่อกี้ผมไปแอบดูมารู้สึกเครื่องอลังการมากเครื่องใหญ่อยู่นะคะเก็บไว้อย่างดีจอดไว้นะคะเพราะว่ามีมูลค่าสูงนิดนึงเหมือนสปอร์ตจากเยอรมันอารมณ์ประมาณนั้นนะเราก็จะแบบว่าลามโซไว้ให้อย่ามาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องดูนิดนึงต้องบอกว่าในฐานะคนที่ทำนะก็จะมีหลายแบรนด์จริงๆค่ะแล้วก็ส่วนถ้าอันนี้คือถ้าสมมุติสาวๆถ้าไม่อยากทำอะไรเป็นพวกกลัวเจ็บก็จะแนะนำเป็นพวกนี้เลยอ่ะก็จะเป็นเลเซอร์ไฮฟูหรือว่าเป็นอัลเทอร่าอัลเทอร่าถ้าเคยได้ยินก็คือจะเป็นคลื่นวิทยุเป็นเรดิโอฟรีเควนซีที่ช่วยยกกระชับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือความอยากสวยเนี่ยมีทุกคนแต่ว่าแต่ละคนอยากใช้เครื่องแบบไหนเนี่ยจริงๆอยากให้เข้ามาคุยกับคุณหมอจะดีกว่าเพราะว่ารูปหน้าของแต่ละคนหรือปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันจะใช้เครื่องในการรักษาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเจ้าสาว10คนต้องทำเลเซอร์10คนหรือแบบต้องทำไฮฟู้ทุกคนอะไรเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปหน้าของแต่ละคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สวยที่สุดในวันที่สำคัญของเราที่สุดก็คือปัญหารูปหน้าปัญหาผิวพรรณด้วยใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันอายุความหย่อนคล้อยมากน้อยเพราะฉะนั้นต้องให้คุณหมอวินิจฉัยเป็นคนประเมินอันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับคนที่กลัวเจ็บแล้วก็จะเน้นเป็นพวกเทคโนโลยีไฮเอ็นทั้งหลายแหล่ใช่ไหมคะถ้าไม่กลัวเจ็บอะครับแต่อยากสวยแต่เราก็จะมีอีกแบบนึงที่แบบไม่กลัวเจ็บไอ้กลัวไม่กลัวเจ็บก็คือฉีดได้เป็นพวกคือจริงๆเราจะแบ่งเป็นแบบฉีดกับไม่ฉีดที่พูดไปแล้วก็คือเป็นนวันเลเซอร์นู่นนี่นั่นก็คือไม่ฉีดไม่เจ็บไม่มีเข็มมาโดนหน้าเลยแต่ถ้าแบบสำหรับบางคนที่แบบโอเคไม่กลัวเข็มอยากสวยเร็วพวกเลเซอร์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเราจะแบบไม่ทำเสร็จเราเห็นผลเลยเพราะว่ามันต้องแปลว่าเจ้าสาวต้องวางแผนใช่ต้องวางแผนอันนี้นี่คืออาถามอยู่ต้องวางแผนอย่างสมมติคุณหมอพวกล่องเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันโบท็อกได้โบท็อกได้อันนี้พวกริ้วรอยใช่ไหมถ้าสมมติถ้าเป็นพวกฉีดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือถ้าฉีดจริงๆถ้าฉีดปุ๊บจะเห็นผลเลยฉีดมีอะไรบ้างค่ะก็มีตั้งแต่พวกหน้าใสก็มีฉีดพวกแบบเมโสเทอราปีมาเดอะไรพวกนี้ก็คือจะฉีดทั่วหน้าให้หน้าใสอันนี้ก็จะคล้ายๆเอาคัมเนี่ยจริงๆก็คือจะคล้ายๆการทำเลเซอร์หน้าใสนะแต่ว่าคือมันจะเจ็บฉีดประมาณ16จุดทั่วหน้าแต่ว่าฉีดแล้วก็ที่แบบเหมือนเป็นเทนเกาหลีฉีดแล้วหน้าฉ่ำวาก็ฉีดแล้วสวยเลยไม่หมอหรือฉีดจริงๆอันนี้พวกนี้ฉีดแล้วสวยเลยก็ออกจากคลินิกไปได้เลยสวยเลยคือเหมือนถ่ายแบบก่อนฉีดหลังฉีดเห็นเลยชัดเลยชัดเลยชัดเลย16จุดทั่วหน้าใช่คือถ้าเท่านี้คุณอาจจะฉีดก็คือออกไปแล้วก็สวยเลยสวยเลยใช่ก็ยังอันนี้มีอะไรกันหรือเปล่าเอาหัวใจเล็กหน่อยไม่ใช่มันนี่หัวใจเล็กก็คือฉีดแล้วเราเดินออกไปได้เลยก็ล้างหน้าได้ปกติอันนี้ก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงถ้าเป็นพวกฉีดก็ต้องบอกว่ามันฉีดมีตั้งแต่มาเด้ไม่ส่งหน้าทรายอันนี้ก็คือฉีดเหมือนกระตุ้นผิวหนังทั่วไปหรือว่าจะมีถ้าที่ไม่แน่ใจบางอันนี้เป็นฟิลเลอร์ตัวใหม่ก็จะเป็นฉีดทั่วหน้าเหมือนกันทำให้หน้าใสฟิลเลอร์ก็ได้ก็ได้อันนี้เป็นฟิลเลอร์ตัวใหม่ที่เหมือนมาทำให้หน้าใสเลยอ๋ออีกแบบเพิ่งลอนช์โปรดักต์ใหม่ออกมาหรือว่าถ้าเกิดจะปรับรูปหน้าเลยก็จะเป็นพวกถ้าปรับรูปหน้าพวกเหมือนมีความพอเราแก่ลงใช่ไหมเหมือนแบบอะไรหน้ามันก็จะเหมือนหย่อนคล้อยเหมือนผิวหนัง
หรือว่าพวกคอลลาเจนบนใบหน้าไขมันบนใบหน้าเนี่ยมันเริ่มน้อยลงมันก็จะเหมือนทำให้หน้าเราแบบแฟบลงไปถ้าเทียบกับเราตอนหน้าเด็กๆหน้าเราก็จะฟูอิ่มใช่หน้าอิ่มมันผิวอิ่มน้ำใช่อารมณ์นั้นก็อันนี้ก็คือจะเป็นการเติมพวกฟิลเลอร์ให้ยาเติมแฟตใช่ซึ่งในปัจจุบันจริงๆก็มี2แบบก็คือเติมเป็นฟิลเลอร์ก็คือเป็นสารสังเคราะห์เป็นสารไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือเป็นสารที่อยู่ในคล้ายๆอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแล้วก็ปั่นออกมาให้บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนคิดง่ายๆเหมือนเอาหมอนไปหนุนข้างใต้ให้มันสื่อสวยขึ้นมาหรือว่าถ้าที่บางคลินิกเขาก็จะเริ่มเป็นเทรนเป็นเสริมแฟตใช้เป็นเซลล์ไขมันซึ่งจริงๆก็ได้คือหลักการเดียวกันแต่คือเสริมแฟตเนี่ยก็จะใช้เซลล์ไขมันเนี่ยจะใช้นวัตกรรมที่จริงๆก็คือค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่าหลักการคือต้องไปดูดแฟตเซลล์หรือเซลล์ไขมันที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาเลี้ยงเหมือนแบบต้องพยายามฉีดกลับไปให้มันไม่ตายเพื่อให้มันเพื่อให้มันยังแบบฟูอิ่มอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเป็นหมอผิวหนังเนี่ยเขาจะถนัดเรื่องฟิลเลอร์แต่ถ้าเป็นหมอศัลยกรรมพักพลาสติกเนี่ยเขาก็จะแนะนำเป็นพวกแฟตมากกว่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนไข้เลยจริงๆก็อันนี้ก็บอกนวัตกรรมว่าเออมันมีอยู่แล้วโอเคความเสี่ยงมันก็ไม่เสี่ยงทั้งหมดทั้งฟิลเลอร์จริงๆคือมันเป็นคือเขาก็เรียกว่าเป็นแนวทางให้เราเลือกแต่ว่าถามว่าเหมือนเวลาเราจะไปเราก็ต้องเลือกแหละว่าเหมือนเราจะบินสายการบินไหนเราก็ศึกษาด้วยศึกษานิดนึงว่าระหว่างทางเป็นของจริงไหมที่ก็เพิ่งจริงๆเพิ่งโดนจับไปใช่ไหมแปดร้อยล้านก็ตกใจเหมือนกันก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยแท้หรือเปล่าอันนี้เพิ่งเรื่องปัญหาของฟิลเลอร์หรือโบท็อกก็จะเป็นปัญหาเรื่องแท้ไม่แท้อะไรอย่างนี้แค่นี้เอาแค่เธอจะมาเติมร่องเนี่ยเธอก็ยังต้องปรึกษาหมอในรูปแบบใช่ก็แนะนำว่าให้ดูละกันเนาะว่าน่าเชื่อถือมากไหมแต่ว่าต้องบอกก่อนที่อันดาวินนี่เราก็ใช้ของแท้แน่นอนนะคะซื้อจากบริษัทนะคะไม่มีฮิ้วนะคะต่อมาก็เรื่องอันนี้คือเป็นการเหมือนแบบเขาเรียกว่าพอแก่ตัวแล้วมันก็บุ๋มลงไปก็มีวอลุ่มลอสอันนี้ก็เป็นการเติมวอลุ่มแต่อีกอันนึงที่จะมาอีกก็คือเป็นพวกริ้วรอยตีนกาเยอะมากเงี้ยร่องลึกพวกนี้ก็จะแก้ได้โดยใช้โบท็อกซึ่งก็คล้ายๆกันแต่โบท็อกนี้ก็จะง่ายกว่าหมายถึงว่าความเชี่ยวชาญในการฉีดจริงๆเนี่ยโบท็อกจะฉีดได้ง่ายกว่าฟิลเลอร์เพราะว่าก็จะมีใครเหมือนน้องๆอย่างเงี้ยที่รู้จักเป็นนางแบบเป็น MC เขาจะมีเพื่อนเป็นหมอแอร์มาฉีดเขาก็ไม่ต้องไปคลินิกเขาก็ฉีดกันมันฉีดได้ก็ไม่มันก็ไม่ดีนะคือไอ้ฮิ้วๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆพวกนี้ต้องบอกว่าการเก็บรักษาต้องมีให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะคือโบท็อกซ์เนี่ยจะอยู่แบบตั้งไว้เฉยๆไม่ได้นะมันก็ตายมันต้องแบบแช่ช่องฟรีซแช่ตู้เย็นนะมีอายุการใช้งานของมันซึ่งส่วนใหญ่คือเรื่องการขนส่งเนี่ยค่ะจะมีปัญหาพอคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโบท็อกซ์เนี่ยคือโบท็อกซ์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเร็วใช่ไหมเป็นผลเร็วแล้วก็อาจจะเจ็บนิดนึงเพราะว่าเราต้องฉีดบนหน้าแล้วระยะที่เราจะเห็นแนะนำใช่ไหมระยะแนะนำที่หมอคิดว่าเนี่ยคุณจะแต่งงานคุณต้องไปเติมร่องเนี่ยคุณต้องเผื่อเวลากี่อาทิตย์ที่ไม่แนะนำเลยก็คือแบบแต่งพรุ่งนี้ฉันจะสวยวันนี้ อะไรเงี้ยไม่ได้ ใจร้อนแล้วก็ไม่เหมือนรีบยุ่งอะไรเงี้ยไหนจะถ่ายพรีเวดดิ้งแจกการ์ดอะไรเงี้ยถ้าอยากแนะนำคือนึกก็แบบพรุ่งนี้ฉันจะแต่งวันนี้ฉันจะไปฉีดคือถ้าอยากจะแนะนำคือช่วงที่เหมาะสมในการที่จะทำจริงๆต้องเผื่อเวลาเผื่อถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเดี๋ยวจะแบบเอารูปพรีเวดดิ้งวันนี้แล้วก็แบบในงานเป็นอีกคนเป็นคนละคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อย่างพรีเวดดิ้งก่อนงานคุณเบิร์ตจะแนะนำให้ถ่ายพรีคือจริงๆผมอยากถามมองงี้สมมติเรารู้ว่าอีกปีนึงเนี่ยจะแต่งงานคือมีผู้ชายมาขอแต่งงานเราจะขอกันล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเหรอเราได้เริ่มมาแล้วตอนนั้นแหละแล้วเราจะถ่ายพีกับคุณเบิร์ตช่วงไหนสมมติเรารู้ประมาณนะถ้าแนะนำหลักการก็คือประมาณ1เดือนก่อนที่จะ1เดือนก่อนพรีเวดดิ้งหรือว่าแล้วก็1เดือนก่อนแต่งงานคือ1เดือนก่อนพรีเวดดิ้งเพราะว่าจริงๆเราพวกเนี้ยอย่างเลเซอร์หรือไฮฟูอะไรเงี้ยจริงๆก็หรืออัลทราเนี่ยก็คือจริงๆอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีโบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยอยู่ได้ประมาณ1ปีโบท็อกก็ประมาณ 4-6 เดือนอยู่แล้วอยู่ที่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ประมาณเค้าเรียกว่าก่อนงานโบท็อกเดี๋ยวนะโบท็อก6เดือนเหรอหมอใช่ 4-6 เดือนแต่ว่าก็จะมีเหมือนเค้าก็จะแต่อันนี้คือเป็นอายุเฉลี่ยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับยูนิตที่ใช้มันจะมีเหมือนอารมณ์แบบของเกาหลีอยู่สั้นกว่าของอเมริกาก็มีมันก็เป็นความแตกต่างของแบบ
ยี่ห้อรถอย่างที่บอกไปแล้วเนาะ 1-6 เดือนประมาณนี้มั้ยไม่ 4-6 หมายถึงว่าถ้าจะเตรียมตัวก่อนที่จะสวยใช่มั้ยจริงๆเราก็แนะนำว่า1เดือน1เดือนก่อนพรีเวดดิ้งใช่อย่านานไปใช่เพราะว่าระยะที่โบท็อกมันอย่างน้อย1เดือนอย่างมากไม่เกิน6เดือนคือที่บอกอย่างเงี้ยก็คือ1คือเพื่อให้หน้าคือให้ความสวยเราคงที่เพราะว่าหลังฉีดไปมันจะมีความเจ็บมีความระบมมีความไม่ชินคนไข้บางคนที่เหมือนแบบรับบริการไปจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่สวยหน้าแข็งหน้าแข็งมันจะซึ่งจริงๆใช่อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือหลังฉีดโบท็อกซ์ไปอ่ะฤทธิ์ที่มันจะออกช่องแรกๆมันจะกดกล้ามเนื้อเรามันจะทำให้รู้สึกว่าหน้าเราหนักขึ้นเหมือนแบบเราเดินยกแขนอยู่เท่านี้มันเหมือนแขนเราหนักขึ้น5โลแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าเราแข็งถ้าเราออกแรงกล้ามเนื้อเท่าเดิมซึ่งกว่าจะให้ชินโดยเฉพาะพวกฟิลเลอร์เนี่ยกว่าจะบวมเต็มที่ก็ประมาณเหมือนถึงคือหลังฉีดฟิลเลอร์ไปเนื่องจากฟิลเลอร์เนี่ยมันจะอมน้ำค่ะหลังที่ฉีดไปเราก็จะแนะนำให้คนไข้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อความฟูและบวมหมายถึงว่าของให้มันอยู่ได้แบบเต็มที่ที่สุดก็คือประมาณหลังจากทำไปประมาณ2อาทิตย์หน้าก็จะเข้าที่ใช่2อาทิตย์ใช่บวมท็อปฟิลเลอร์ประมาณนั้นนะใช่เพราะงั้นก็แนะนำประมาณเดือนนึงกำลังสวยพอดีแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบแข็งหรืออะไรอ๋อเพราะผมเคยเจอไปถ่ายพรีเวดดิ้งรู้สึกว่าหน้าแบบหน้าเจ้าบ่าวเนี่ยมันตึงเกินอันนั้นคืออะไรฉีดฟิลเลอร์อาจจะเป็นโบท็อกซ์อ๋อจะเป็นโบท็อกซ์อาจจะเป็นโบท็อกซ์ก็จะดีมันจะตึงๆแล้วก็เคยเจอเขาจะไม่ชินนะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่ชินคือมันถ้าเกิดฉีดอย่างเหมาะสมแล้วก็คือจริงๆการฉีดเนี่ยหน้าหมอโอกับหมอแบบพีอาร์เนี่ยจริงๆแบบจะมาบอกว่าฉีดโบท็อกคนละร้อยยูเนี่ยไม่ได้นะคะจริงๆไม่ควรอันนั้นก็คือเขาก็ไอ้ปริมาณที่จะใช้อีกเนาะไม่จริงๆคิดเองไม่ได้ไม่เราไม่ควรคิดเองนะเพราะว่าแต่ละคนอะแต่ละคนกล้ามเนื้อแต่ละมัดแนะนำให้คุณหมอเป็นคนประเมินเพื่อความสวยที่แบบเหมาะกับเรามากที่สุดคือจริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะหรือบางคนแบบไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันก็สวยในแบบเราดีกว่าซึ่งเคยเจอเลยเพราะมันซื้อมาขวดหนึ่งร้อยยูแต่ได้ใช่แล้วเอาอัดให้หมดแล้วกลับไปใช่เลยในบ่าวสาวของจริงเลยก็คือแบบคนละ50มันก็จะไม่สวยใช่จะไม่สวยหรือว่าแบบมันจะไม่ธรรมชาติด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าอย่างหน้าคุณเบิร์ดอยากให้ธรรมชาติจริงๆก็สัก 20-30 ยูเนี่ยอยู่แล้วไม่ต้องเยอะใช่เพราะไม่งั้นหน้าจะเพราะจริงๆแล้วโบท็อกซ์มันจะได้ประมาณช่วงคือข้างบนรอบตาจมูกนิดหน่อยแค่นั้นจมูกนี่คือเราฉีดตรงไม่ตรงแบบบันนี่ไลน์ที่แบบบางคนแบบมีแบบยิ้มแล้วมีแบบย้อน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 บางคนไม่ชอบเป็นร่องคิ้วตาตีนกายใช่ใช่ร่องแก้มฉีดได้ไหมหมอโบท็อกซ์ไม่ฉีดร่องแก้มถ้าเกิดอันเอางี้ก็ต้องเป็นแบบพวกฟิลเลอร์หรือเลเซอร์อะโคโตน่าเนี่ยทำได้เติมมามีก็จะมีเลเซอร์บางชนิดที่แบบยิงแล้วยกได้เห็นบางคนอันเห็นเขาฉีดรูท็อกซ์ยกกามยกกามก็มีได้ได้ได้แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปหน้าของแต่ละคนถ้าแบบอ้วนมากก็ไม่ไหวไม่ต้องทำไม่บางอย่างบางวอนาลิตี้มันไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าแนะนำว่าคือหมอคอนเซนต์หมอจะรู้สึกว่าความสวยมันเป็นแบบมันไม่เป็นพิมพ์มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนซึ่งจริงๆเราสามารถดีไซน์ได้เนาะเหมือนคุณโบถ่ายรูปอย่างเงี้ยความสวยของแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าแบบ10คู่ถ่ายเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะมีแบบดีเทลของแต่ละอันแต่จริงเลยนะว่าจำนวนยูนิตที่ใช้ต้องให้คุณหมอใช่แนะนำว่าให้ถามคุณหมอจะสวยที่สุดค่ะจะปรึกษาไม่ควรจะซื้อเหมาโหลเพื่อนฉันฉีด50ฉันก็จะฉีดไม่แบบหมอเหมาแชร์กันแล้วเสียดายจะเก็บยังไงก็ใช้ให้หมดหน้าแบบหน้ามันจะแข็งได้ใช่ค่ะแล้วก็กลัวก็แต่กลัวอาจจะกลัวมากว่าแบบเดี๋ยวฉีดแล้วหน้าจะไปเป็นคนอื่นหน้าแปลกใช่อันนี้ก็เหมือนกันก็อันนี้ก็สรุปเนาะสักประมาณ1เดือนก่อนถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าก่อนวันงานจริงก็สามารถได้หมดเลยค่ะทั้งแบบฉีดแบบไม่ฉีดเพราะว่าอย่างพวกเลเซอร์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานของมันมันเป็นความร้อนเข้าไปกระตุ้นถ้าพวกเลเซอร์ไฮฟูหรือว่าพวกอัลตราอาร์เอฟเนี่ยมันจะเป็นความร้อนเข้าไปกระตุ้นการสร้างใหม่ของคอลลาเจนซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนเหมือนกันยกเป็นพวกที่แบบจี้แล้วมีสะเก็ดจี้มีสะเก็ดส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ทำให้ในเจ้าสาวนะคือเดี๋ยวนี้เราต้องการจี้จุดหลังดำเนี่ยมันไม่มีสะเก็ดก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วอย่างเครื่องที่ร้านก็ไม่มีค่ะแล้วแต่ใช่บอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอจะเลือกเลยว่าแบบมีสะเก็ดหรือไม่มีสะเก็ดซึ่งเครื่องมือมันจะต่างกันก็ใช้เวลา1เดือนพักฟื้นได้ใช่เดี๋ยวนี้วัฒนการมากมายเนาะใช่ค่ะก็อยากสวยก็มา
ได้ค่ะเดินจริงก็ได้คือคนแน่นอนวันแต่งงานทุกคนอยากสวยแต่เราต้องสวยอย่างปลอดภัยนะใช่ใช่ค่ะคือโอ้บางทีแบบตึงยิ้มไม่ได้ว่ายรับแขกก็จะรู้สึกว่ามันยิ้มทั้งงานนะหมอเนาะเจ้าสาวเราจะบอกเจ้าสาวมีหน้าที่ยิ้มอย่างเดียวตอนเราแต่งคนพูดแบบนี้เราก็งงแต่มันยิ้มอย่างเดียวจริงๆไงเพราะฉะนั้นถ้ายิ้มแล้วเราก็ต้องเป็นตัวเองที่สุดใช่คือสวยแล้วมั่นใจใช่เคยเจอตึงไปยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้ตาไม่รู้จะแก้ยังไงตาจับได้เลยยิ้มไม่ได้อย่างนั้นก็มั่นใจไปไม่ได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณหมอโอมากนะฮะโอกาสหน้าจะมาขอความรู้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ